ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบัคนะครับผมนี่เลยครับผมคิสตันช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบัคนะผมระบบ ID พาร์ทนะครับและรับกดผลเกมพาร์ทครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคิสตันช็อปไว้ด้วยนะครับใน EP ที่แล้วนะครับพี่ได้ทำค่าได้สุ่มดาบใช่ไหมตอนนั้นได้แต่ดาบดีๆเว้ยและใน EP นี้พี่ทำคลิปค่าได้สุ่มผลในโกกล้อในเว็บนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสำหรับใครที่คลิปไม่แจ้งเตือนนะครับทุกคนลงคลิปทุกวันเที่ยง15นาทีนะครับเดี๋ยวพี่จะแบ่งเวลามาสตรีมในเดือนหน้านะครับจะเริ่มกลับมาสตรีมและคิดถึงน้องๆไงและนี่คือกงล้อที่พี่เลือกมานะครับนี่เอาง่ายก็จะมีผลน้ำแข็งไฟสั่นมังกรบาร์กี้ระเบิดแล้วครับผลลักแล้วก็วิญญาณมืดพิษผลเงากิโลได้เห็นไหมพี่ไม่ได้แต่ผลโหดมานะเว้ยแต่เนี่ยพี่อยากเล่นผลได้มากเลยไม่ได้เล่นนานและคิดถึงมากเพราะผลได้พี่เห็นคนเล่นแล้วมันแบบโกงในอีคีดคลิปที่แล้วได้แหละพี่เจอคนเล่นได้ไปโคตรโกงพี่งงมากสุ่มเลยแล้วกันฝากกดไลค์คนละ1ไลค์ครับผมและ1ติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเช่นเคยซัดนโมตัสสะ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 รู้สึกว่าไฟเนี่ยเคยทำคลิปสุ่มผลเล่นไฟไปนะครับมาเล่นไฟนะครับตานี้มาขอคนละ1ไลค์สำหรับคนที่ชอบเล่นผลไฟนะครับโลก2ไม่มีโปรแล้วนะเว้ยตรงนั้นตั้งแต่ย้ายมาโลก2นี้ไม่มีโปรเลยนะครับโคตรดีอย่าลืมย้ายมาเล่นกันเยอะๆนะครับทุกคนรีสแตทยังไม่รีเลยโอ้ซันขอคนละ1ไลค์ให้กับโลบัคของพี่ที่เสียไปนะครับกูต้องเติมทุกวันเลยไม่ไก่เอ้ากว่าผิดฮัลโหล GMพอดีผมอัพสแตทผิดอะ GM แม่งไม่ตอบกูเลยโอ้โอเคครับฟึบไม่ผิดและรีตัวเลยโอ้โหเมื่อกี้อัพผิดเสียดายโลบัคอะตั้ง79โลบัคเก้าชันทอจะยอดเลยอะชันทอพี่เล่นเป็นเราจะเลือกเป็นโพนะเพราะว่าเล่นสายผลไงสายผลน่าจะเหมาะกับโพที่สุดเปลี่ยนจากซุยเป็นดาบโพ V2 นะครับแล้วก็อย่างที่พี่เคยพูดไปนะครับว่าให้เลิกทำตัวเป็นวัยรุ่น FF ได้แล้วนะครับเพราะว่าเอาง่ายอย่าตั้งกฎเองไงในคลิปที่แล้วนี่พี่ไปบอกว่าเนี่ยหมัดเนี่ยมันโกงมันก็ถูกนะครับแล้วก็พี่ไม่ได้ว่าเขาเลยว่าเลือกเล่นดาบโกงมันก็ถ้าเป็นไปได้ใครๆก็อยากเล่นแต่สิ่งดีๆใช่ไหมแหละเล่นอะไรที่มันแบบเล่นง่ายๆอะไรเงี้ยเฮ้ยมึงเอาอย่ามาใกล้ดิเฮ้ยโอ้โหไฟยัดหน้าหนึ่งทีนี่มาจากไหนขึ้นแล้วครับเบะไปกินโอ้ไม่โดนด้วยมาดิมาสิระวังเตือนไม่ฟังไงมันไม่มีดาเมจเผาวะอันไหนคือดาเมจเผาอะนี่เตือนไม่ฟังเตือนไม่เอ้ยเดี๋ยวพิษมาจากไหนอะโอ้โคตรขี้เสือกเลยไปละขี้เสือกเนาะไอ้ไก่เอ้ยเขา1-1กันอยู่ก็ยังจะมายุ่งอะไรวะปัญญาอ่อนจริงมา1-1กันโอ้เมื่อกี้พี่1กับใครไม่รู้อะจะชนะอีกแล้วอะแล้วมีคนมาเสือกอะเพื่ออะไรวะนี่ยัดไป1ทีมาดิสั่นหรือจะสู้ไฟครับแต่ในอนิเมะนี่จะไม่สู้สั่นนะครับหรือเปล่าใช่ไม่สู้สั่นเพราะว่าเอสเนี่ยเคยบวกกับหนวดเขา3วัน3คืนก็ยังไม่ชนะกูละงงยัดไปอีกทีนี่สกิลมาบอลเพลิงยักษ์ปึ้งไม่โดนเฉยนี่ไงยัดได้ไปทีเฮ้ยเอามันบักเหรอบักก็ต้องโดนนะบักเหรอบักเหรอเพื่อนนี่ไงยิงตายขนาดเข้าบักอ่ะพี่ก็ยังฆ่าเร็วไอเอาดูฆ่าได้แล้วนี่ว่าเกือบไปฆ่า1ตัวแล้วเวลาเปลี่ยนผลครับตอนนี้เดี๋ยวใครมาแป๊บดีขอเปลี่ยนผลก่อนนะขอเปลี่ยนผลก่อนเหรอเดี๋ยวพึ่งไม่ตามแล้วโอ้โหนึกว่าจะตามมาฆ่าโถ่นึกว่าจะแน่ไก่ว้าวสะใจมาเขาเรียกว่าเปลี่ยนผลสุ่มเลยละกันเริ่มอยากได้เล่นผลได้อะขอผลได้ได้ไหมเพราะปากพี่ศักดิ์สิทธิ์ไงพูดอะไรได้เล่นผลนั้นเลยต้องผลได้ผลวิญญาณเหรอโอ้โหผลวิญญาณดีกว่าผลได้อีกอะทุกคนเห็นไหมครับผลวิญญาณจริงนะเห็นไหมผลวิญญาณด้วยมาเลยมันมีคนเล่นด้วยแน่ถ้าเล่นผลวิญญาณอะมันก็จะแบบมันโกงไงผลวิญญาณก็คือผลบิ๊กมัมนะครับไม่ใช่ผลตายเกิดนะครับนี่มาจะมีใครกล้าเปล่าผลนี้ยิ่งโกงอ่ะพุ่งตรงเลยมันก็มีกล้านะต้อง2คนอ่ะขอตั้งหลักก่อนมาดิยิงไป1ทีตายไป ายไหมเฮ้ยมันหนีอ่ะมันหนีอ่ะมันจะหนีไปได้ไกลแค่ไหนก่อนนี่ผลวิญญาณชนะผลที่แบบก๊อตที่สุดนะตอนนี้มาดิตายเป็นผลครับสันคุงมาล่ามาลินชัดๆเลยใน EP นี้ขอผลได้จริงๆขอผลได้อยากเล่นผลได้มากเลยอะซุ่มแล้วมีคนอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งฆ่านะขอซุ่มผลก่อนนะตอนนี้เอาไฟเล่นไปแล้วฮะซุ่มอีกอะไฟเล่นไปแล้วอะไม่อยากเล่นผลไฟอยากเล่นผลได้เนี่ยผลได้เนี่ยอุ้ยเยอะเกือบได้บาร์กี้เอาระเบิดโอ้โหยิ่งหนักกว่าเดิมอีกเอ้าระเบิดนี่หนักกว่าเดิมอีกอะทำไมวันนี้กูโชคสวยมากูลุ้นเมื่อกี้เกือบได้บาร์กี้ได้ระเบิดแล้วหนักกว่าเดิมอีกแม่พี่คงตายอะตรงไม่น่าจะสู้ไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าจะเอาผลฆ่าได้หรือเปล่าแต่จะพยายามนะครับไม่น่าจะได้หรอกพี่ถ้าพี่ใช้คอมแบทฆ่าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะทุกคนก็รู้ว่าผลระเบิดมันแบบไก่กูบอกใครไอ้ไดโนเสาร์เกือบตายอ่ะแค่แหละไม่เกือบกูดิเกือบตายไม่ได้อ่ะผลสัมผัสได้ไม่ได้จริงทุกคนเท่าที่ไหวแล้วกันไม่ไหวก็น่าจะตุยนะครับมันก็มาสิโอ๊ยกูไม่ได้ใช้ผลแล้วอันนี้ใช้คอมแบทล่านี่มาดินี่ขนาดผลระเบิดนะครับเปลี่ยนผลเฮ้ยลุ้นเกนบวกอยากดานต้องเชิงหนาเชิงไม่หนานี่ฆ่ามันไม่ได้เลยอ่ะวิญญาณเล่นไปแล้วเปลี่ยนเราจะไม่เล่นผลซ้ำนะครับได้มาได้บาร์กี้มังกรแค่นั้นแหละรอดูมังกรพี่เลยครับน้องๆเชอะเจอมานี่ว่าอุปกรณ์พี่ก็ชอบคิดถึงอุปกรณ์แต่ไม่ได้อุปกรณ์นานแล้วอ่ะกูติดตามมาเพื่อมาอ้าวพอกูจับอุปกรณ์ไม่มีใครออกมาเลยหรืออันนี้ไงมาแล้วมาดิไอ้นี่มันได้เหรอไม่ใช่ผลทรายนี่สู้กับมังกรได้เหรอวะไม่ได้แต่สู้กับผลได้ต้องสู้ข้างบนนะครับทุกคนนี่เป็นทริคเลยเพราะผลได้เนี่ยมันจะเก่งแต่ข้างบนพื้นเลยบนอากาศเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยกูจริงจังละเอาจริงเฮ้ยโดนได้ไงไอ้เหี้ยเฮ้ยมันโดนได้ไงวะมันโอพีเกินอ่ะตรงมาดิเอาเหรอเอ้ยมีคนมาเสือกอีกแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยมึงเหี้ยวเหรอไอ้แก่นี่มาตลอดเลยอ่ะโอ้ไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้สวัสดิ์มึงนี่มาตลอดไอ้ขยะเปียกไอ้ควายมันมาเสือกตลอดเลยอ่ะไอ้นี่อ่ะไอ้แก่เอ้ยมาใหม่มาพี่โดนฆ่าไอ้นั่นมันมาเสือกเขาไม่เพื่อนเลยไม่รู้อ่ะปัญญาอ่อนมากอ่ะไอ้โง่เอ้ยมึงนี่ที่บ้านไม่มีใครเล่นด้วยเหรอเลยมาเล่นกับกูอ่ะกูไม่อยากเล่นด้วยเลยอ่ะลำพังกูกลับไปดิก็จะตายหายแล้วมึงยังจะมายุ่งอีกโอ้รับไม่ได้ติดไฟ จะไม่มีคนมาเสือกนะครับตายซะแค่นั้นแหละเปลี่ยนผลโอ้ยครับขอสุบรอบสุดท้ายนะครับทุกคนนะตอนนี้ไอ้ขออีก2รอบดีกว่ามาเฮ้ยไม่อยากอยู่กับไอ้เซิร์ฟเมอร์ไอ้คนเมื่อกี้เห็นไหมมันโคตรโหโคตรเที่ยไม่หวัดบักเสือกสอก2รอบแล้วแม่งมึงนี่เป็นโรคเหรอเชื่อผลขายงี้กูเล่นไม่เป็นด้วยดีผลเงาทุกคนซิปให้ละพี่เล่นไม่เป็นด้วยแต่จะลองดูละกันทำไมมันดูคนมีคนอยากลุมกูเยอะจังอะเฮ้ยใจเย็นระบบกับไอ้ตัวกระเปียกนี่ก็ได้มาดิโอ้จุยเล่นยากอ่ะเล่นไม่เป็นเลยคนเล่นเป็นที่แบบกำหมัดอ่ะตรงนี่คนเล่นเป็นกำหมัดคนเล่นเป็นกำหมัดคนเล่นเป็นกำหมัดเล่นเป็นกำหมัดเล่นเป็นกำหมัดกูก็เล่นเป็นครับนี่กูก็เล่นเป็นพี่ก็เล่นเป็นมันต้องคอมโบแบบนี้แหละผลนี้อ่ะโกงไหมล่ะโกงไหมโกงไหมถ้าโกงกด1ครับและกดคอมเมนต์สุ่มผลต่อไปอยากเล่นผลได้มาเฮ้ยไฟอีกแล้วเป็นเรื่องไฟดิสงสัยตอนนี้หัวพี่มันร้อนนะครับก็เลยได้ผลไฟบ่อยๆไงผลได้มากูจะเล่นผลได้ผลได้น้ำแข็งอุ๊ยอยากเล่นผลได้อะทำไมต้องเล่นน้ำแข็งอะแต่น้ำแข็งก็ได้นะครับมันก็มีแต่อะไรโกงๆแหละตรงๆดีผลที่อเวกเนี่ยโกงหมดเลยนะครับลาวาก็โกงกูลืมผลลาวาไปได้ไงวะโอ้เศร้ามาเริ่มโอ้ชิตมังกรโอ้ไม่ใช่คนละตี้นึกว่ามันจะเล่นพี่ละมานี่มาเราลวกกับผลได้ผลนี่นะครับผลซ้ายมันตึงกับเพื่อนละน้องคนนี้ตึงกับเพื่อนในเซิร์ฟละอ่ะน้องโอ้ชิตกดผิดอ่ะเอาได้เฉยโอ้ไม่โดนนี่อันนี้ต้องโดนนี่ต้องขึ้นเอ้ยมันดับดีดันอันนี้มันเอาพี่บอกแล้วมันตึงโอ้ยเฮียไปละเราก็อยากเล่นได้บ้างนะเดี๋ยวพี่ต้องไม่หัดเล่นได้บ้างละครับทุกคนคอมโบแบบโกงๆอะไรอย่างงี้โอ้ยโอ้โหอะไรนี่โอ้ตายดิโอ้ยไม่ตายเชี่ยวดวงอย่างดีไปแล้วดวงอย่างดีอูตายจริงมันมีคนมาเสือกอ่ะทุกคนแล้วผลทรายไม่อย่างแรงเลยอ่ะอีเลโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กูไม่ไหววะโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ